Collins, just call me, all right? Okay. สันติน่าจะทำที่ทำอย่างเรื่องนั้นเนี่ยเสือร้องไห้ใช่ไหมสมัยที่ผมเป็นเด็กผมเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมากมากเพราะว่าเกือบสัปดาห์แรกที่ผมเข้ามัธยมและมัธยมหนึ่งผมเกิดสิวขึ้นมาตามวัยรุ่นนะฮะก็มีแต่สิวของผมค่อนข้างจะเยอะมากเลยมันเกือบทั้งใบหน้าเลยคิดดูสิเข้าม.1นะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบยังไม่ค่อยค้นพบตัวเองแล้วแล้วก็ยิ่งเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่กับผมมา3ปีซึ่งเราเรื่องนี้ทำให้เราแบบขาดความเชื่อมั่นมากเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรเท่าไหร่ทั้งที่เรารู้ดีว่าสิ่งที่เราชอบก็คือการเขียนเราเป็นคนที่เก่งกับการเขียนตั้งแต่เด็กแม้การแสดงก็ยังทำได้แต่เราเป็นคนที่แบบแทบจะไม่ค่อยมั่นใจกับอะไรเท่าไหร่ตอนผมอายุ16ผมได้ทุน AFS ไปต่างประเทศแล้วผมไปอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกาแคลิฟอร์เนียเป็นครอบครัวยิวนะครับ Jewishเข้ากันได้ดีมากแล้วก็คุณแม่ในครอบครัวนี้เป็นคนที่เขามีปรัชญาชีวิตที่ว่าภาษาอังกฤษก็เป็นผมจะขอไปทำอะไรเขาจะตอบว่า whatever you like honey ตามใจลูกเขาจะพูดอย่างนี้เลย honey ก็น่ารักนะที่รักอะไรอย่างนี้เขารับเราเป็นลูกนะเหมือนเป็นลูกเลยแล้วสิ่งที่เขาสั่งสอนที่เขาพูดเกือบทุกวันใน365วันที่ผมอยู่ที่โน่นเขาจะพูดตลอดนะว่า you can do anything you want to do ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยมีคนพูดอย่างนี้เลย you can do anything you want to do if you put your mind to it ซึ่งแปลว่าคุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะทำถ้าคุณตั้งใจทำคำพูดอย่างนี้กับเด็กอายุ16 17ซึ่งไม่เคยมีคนมาบอกมาก่อนมันกลายเป็นสิ่งที่พลิกชีวิตเราได้เพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเอ้ยอะไรที่เราอยากจะทำได้นะก็โอเคแล้วก็ยิ่งพูดซ้ำตลอดเวลาพูดครั้งเดียวก็ไม่เท่าไหร่นะพูด365วันติดต่อกันมันเริ่มซึมซับแล้วมันเริ่มคิดว่าเออใช่อะไรที่เราอยากทำก็ทำเถอะมันเป็นปรัชญาชีวิตที่อยู่กับเราจนถึงวันนี้ just do it Nike ใช่ไหม just do it สงสัยเขาขโมยจากคุณแม่ผมแน่ๆเลยครับสังคมไทยเป็นสังคมที่เราทุกคนอยากจะเหมือนกันหมดเลยดูสิครับจากทรงผมง่ายๆเลยครับทรงผมแม้ที่โรงเรียนเราต้องตัดผมเหมือนกันหมดเลยแม้ระดับมหาวิทยาลัยคุณยังมีชุดนักเรียนลองบังคับชาวออสเตรเลียนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยออสเตรเลียใส่ชุดนักเรียนสักหน่อยเขาจะเอาชุดนั้นไปเผาทันทีแล้วก็บอกว่า noคือมันไม่มีทางที่พวกเราระดับมหาวิทยาลัยนะจะใส่ชุดมหาวิทยาลัยครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องแบบใส่ชุดเพื่อแสดงว่าบุคลิกภาพของเราเป็นอย่างไรนะเราอาจจะไว้ผมยาวสูบกัญชาตลอดใช่ไหมครับแล้วก็ฟังเพลงจากยุค 70s หรือเราอาจจะใส่แว่นก็เป็นเนิร์ดๆก็ดูแบบ preppy ภาษาอังกฤษนะครับก็เรียบร้อยหน่อยครับเพื่อที่จะตั้งใจเรียนก็มันเป็นช่วงเวลาที่เราทดลองกับบุคลิกของเรามันจะเป็นต้องมีช่วงเวลาตรงนั้นเหรอครับเพราะว่ามันเราเป็นวัยรุ่นสิครับเรายังไม่รู้ว่าเราแท้จริงเราเป็นยังไงบ้างก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เราแหมผมอายุ15 16ผมยังไม่รู้ว่าเป็นผมเป็นอะไรแน่ๆเลยอะไรที่ผมเก่งอะไรที่เราจะไปแนวไหนอย่างนั้นอย่างนี้เครื่องแบบอันนั้นก็มีผลเสียมากกับจิตใจของวัยรุ่นไทยโดยไม่รู้ตัวเครื่องแบบที่บังคับให้แต่งเหมือนกันถามผมส่วนตัวเหรอครับเห็นด้วยอย่าไปเชื่อใครที่จะมาบอกว่าทำไม่ได้ทุกครั้ง
ที่มีคนที่คุณบอกว่าอยากทําอะไรแล้วเขาบอกว่าทําไม่ได้คิดเป็นปุ๋ยคิดเป็นขี้ไก่ก็ได้ครับซึ่งคุณต้องราดต้นไม้หรืออะไรเพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตเพราะว่าผมคิดอย่างนี้ตั้งแต่อายุ16 17อะไรที่ผมอยากจะทําแล้วมีคนมาบอกว่าโอ๊ยไม่ได้นะเพราะ A B C D E เรานึกในใจว่าอันนี้ขี้นะขี้ที่จะช่วยให้เราเจริญสิ่งที่เสียดายผมไม่ได้รู้ตอนที่ผมวัยรุ่นซึ่งรู้ตอนนี้นะตอนที่ไม่เป็นวัยรุ่นแล้วก็คือเรื่องเกี่ยวกับการล้มละลายหรือการไม่ประสบความสําเร็จคือเมื่อเราเป็นวัยรุ่นเราเป็นห่วงเรื่องนี้มากเลยห่วงหน้ากากที่เราต้องใส่สําหรับสังคมเราไม่อยากจะทําอะไรผิดพลาดเราเพิ่งรู้ที่หลังไม่ใช่ที่หลังนะเพิ่งรู้ตอนนี้ว่าที่จริงแล้วการที่จะทําผิดพลาดหรือการที่จะไม่ประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่ดีมากๆในชีวิตเราเพราะเราได้บทเรียนมากมายเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะกลัวหรือเป็นห่วงว่าจะเกิดขึ้นยังไงมันต้องเกิดขึ้นแล้วในชีวิตแต่ขอให้มันเป็นบทเรียนแค่นั้นเองแต่มันดีครับที่เรามีขึ้นมีลงนะเพราะว่าคือเราอยากจะขึ้นตลอดแต่ชีวิตเราก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องมีช่วงเวลาที่ไม่ดีหรือเราออกไอเดียอะไรแล้วก็มันไม่ประสบความสําเร็จแต่รู้มั้ยสิ่งที่ผมแน่ใจคือออกไปทําแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จดีกว่าไม่ทําตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าวันสุดท้ายที่ผมอยู่บนโลกนี้ผมไม่อยากจะนั่งหรือนอนด้วยความรู้สึกว่าเสียดายที่ผมไม่ได้อย่างน้อยมีความหวังว่าผมอย่างน้อยผมได้ลองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยากทําเวลาเรารับสมัครงานค่อนข้างจะเยอะน่าจะมาสมัครมากมายผมสามารถตัดทิ้งได้ครึ่งหนึ่งภายใน2นาทีแรกเลยเพราะเราเห็นชัดเจนว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ทํางานก็ได้ไม่ทำงานก็ได้ก็อยากได้ก็ดีนะทำไมคุณอยากได้งานนี้ทำงานนี้ก็ผมอยากมีประสบการณ์คือมันผมเรียกว่ารุ่นสุญญากาศนะครับความหมายก็คือมันไม่มีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคำที่แย่ที่สุดที่คุณสามารถพูดได้ในการสัมภาษณ์งานหรือในชีวิตทำงานกับผมหรือหลายคนอื่นก็คืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณตามใจไม่มีจุดยืนผมชอบเด็กที่มีจุดยืนที่สามารถที่จะบอกผมว่าอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบมันค่อนข้างจะชัดเจนมันง่ายยิ่งในประเทศนี้ครับมันง่ายที่จะจ้างคนที่สามารถบอกผมชัดเจนว่าปัญหาคืออะไรมันยากในประเทศนี้ที่จะหาคนที่สามารถที่จะบอกผมว่าปัญหาคืออะไรและวิธีที่น่าจะแก้คืออะไรคุณไปถามลูกน้องผมเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบด่าเขาเรื่องมากที่สุดเลยไม่ต้องมาบอกผมว่าปัญหาคืออะไรบอกผมว่าวิธีแก้ปัญหาคืออะไรเราชอบคนที่สามารถคิดได้เลยครับซึ่งเสียดายว่าระบบการศึกษาไม่ค่อยอำนวยความสะดวกในการเชิงวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่เราเห็นชัดเจนกับคนที่มาทำงานหรือมาสมัครงานกับเรามากกว่าผมพูดแรงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เลยที่จริงเด็กรุ่นใหม่เรามีความหวังดีนะกับเขาเพราะว่าเขาโตด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงใน15ปีที่ผ่านมาอันนี้ช่วยเขาได้เยอะนะผมว่านะเพราะว่ามันทําให้เปิดโลกกว้างกว่านี้แล้ว1ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่มั้ยครับแล้วก็2คุณได้ข้อมูลมากมายตอนนี้ที่ไม่เคยมี15ปีที่แล้วในตําราสอนยิ่งในประเทศนี้ครับ
ตอนนี้ก็คุณอยากหาข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะหาได้แล้วเขาเริ่มแบบมีโลกทัศน์ให้ที่กว้างกว่าเก่าใช่ไหมแต่ถามว่าแล้วมีการวิเคราะห์คืออันนี้เหตุผลสัมติเห็นไหมทุกห้องที่ผมใช้เลย What do you think มีคำถามสองคำถาม What do you think How do you feel เพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำกับในโรงเรียนมันต้องมีคำถามนี้มาด้วยว่าแล้วคุณคิดว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจะบอกให้นะหลายคนที่จะนั่งตอบอันนี้คือคำตอบหัวเราะแต่คนที่สามารถที่จะบอกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเพราะโอ้คนนี้เรารักมากเลยอยากเริ่มทำงานวันที่เท่าไหร่นะอย่าไปสนใจความคิดเห็นของคนอื่นยิ่งพวกที่บอกว่าไม่ได้หรอกโอ้ยยากเนอะทำไม่ได้โหนี่ก็ต้องลงทุนเยอะเนอะพวกนี้นะตัดทิ้งเลยทำไปเถอะช่างมันเถอะประสบความสำเร็จหรือไม่สนใจทำไปเถอะคนไทยก็เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนี่แบบภายนอกก็ยิ้มค่ะครับขอบคุณมากครับที่บอกว่าทำไม่ได้ครับก็เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้พิจารณาครับเดี๋ยวจะคิดก่อนนะเออพี่น่าจะพูดถูกนะแต่ในใจคิดว่าเอ๊คนนี้ก็มนุษย์ขี้นะไม่ต้องไปสนใจหรอกสำหรับสิ่งที่คุณอยากจะทำที่มีประโยชน์ต่อคุณเองหรือที่ไม่ทำร้ายคนอื่นนะนี่ก็ต้องรีบไปบอกจริงๆนะสันตินะแล้วใน10นั้นไม่แน่นะ5อาจจะไม่เวิร์คแต่5ก็เวิร์คนะไม่ถึงเกิดขึ้นใน5นั้น2ก็ล้มเลยเฟลซึ่งพวกนั้นที่บอกว่าทำไม่ได้จะนั่งแบบอุ๊ยเห็นไหมบอกตั้งแต่แรกว่าทำไม่ได้แต่3อันนี้ที่ประสบความสำเร็จนี่แหละทำให้เราเป็นบุคคลที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมอย่าเชื่อฟังผู้ใหญ่มากเกินไปฟังครับแต่คุณต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่วัฒนธรรมไทยนะทำให้เรายกย่องนับถือผู้ใหญ่เกือบกลายเป็นคนตาบอดนะถ้าเราเป็นรุ่นน้องนะเราต้องเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ใหญ่พูดดูสิครับว่าผู้ใหญ่กำลังทำลายประเทศปัจจุบันนี้เลยครับไม่ใช่เด็กๆนะที่กำลังจะทำให้ประเทศไทยพังมันเป็นผู้ใหญ่พวกนั้นแหละที่เราต้องเชื่อฟังอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดรวมถึงคนนี้ใช่ไหมคุณต้องสามารถที่จะรับข้อมูลสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ประเมินเองว่ามันดีหรือเปล่าถามตัวเองว่าอันไหนที่คุณชอบมากที่สุดหรืออยากจะทำมากที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปสนใจความคิดของคนอื่นทำไปเถอะสมมติว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรกลับไปทำอย่างอื่นไม่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีครับน้องๆคุณทำอะไรที่ไม่ดีแล้วก็มันไม่เกิดขึ้นตามที่เราคาดหมายหรือคนอื่นก็เห็นแล้วก็หัวเราะเยาะเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียนครับถามตัวเองว่าอยากจะทำอะไรมากที่สุดแล้วก็ทำไปเถอะไว้ใจคุณเองแม้ว่าตัวเราจะไม่ค่อยน่าไว้ใจในบางสถานการณ์คือในที่สุดเราต้องไว้ใจตัวเองแหละครับเพราะว่าบางครั้งไว้ใจคนอื่นไม่ได้หรือไม่รู้จะเลือกคนไหนเลยแหละครับดูสิครับประเทศไทยปัจจุบันนี้เลยครับโอเคขอบคุณมากยินดี